I was busy thinking. สวัสดีครับเรามาที่แอป Foodie นะครับผมเพิ่งสังเกตว่า Foodie มันอัปเดตนะครับก็เลยอ่ะสอนใช้แนะนำแอป Foodie ในปี2020ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเหมือนจะเพิ่มหลายอย่างมาเยอะเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดเล่นดูนะครับFoodie มีทั้ง iPhone มีทั้ง Android นะครับโอเคเปิดเลยครับเปิดมาครับมันเข้ามาที่หน้ากล้องเลยนะครับเราเอาตรงไหนก่อนดีอ่ะหน้ากล้องเลยแล้วกันนะเริ่มจากด้านบนนะครับด้านบนนี้3จุดนี้ก็จะมีคำสั่งตารางคำสั่งเบอร์จับเวลาครับตั้งค่านะครับตั้งค่าก็คือพวกโหมดมิเลอร์นะครับมีอะไรอีกไม่ค่อยสำคัญครับผ่านนะครับแล้วก็ด้านบนนี้นะครับสัดส่วนนะครับเลือกสัดส่วนสามารถมีฟูล3ต่อ4 1ต่อ1นะครับ16ต่อ9 9ต่อ16นะครับอ่ะตรงนี้ก็เป็นกล้องนะครับสลับกล้องครับหน้าหลังนะครับอ่ะแล้วก็โหมดตรงนี้มีวิดีโอกับโฟโต้นะครับอันนี้เป็นวิดีโออยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ edit ตรงนี้ก็จะเป็นรูปในอัลบั้มนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นอะไรวะเนี่ยปลดเข้าไปอ๋อจะเป็นสูตรนะครับเป็นของคนอื่นนะครับเหมือนเราจะสามารถเอาของคนอื่นมาใช้ได้ด้วยนะครับอย่างเขาทำโปรไฟล์สีไว้ให้นะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวมาเจาะในคลิปต่อไปนะครับเอานี้เจาะโดยรวมก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ถ่ายนะครับกดถ่ายวิดีโอหรือกดถ่ายรูปนะครับอันนี้ใช้เอฟเฟกต์ครับเนี่ยผมกดให้ดูเอฟเฟกต์ก็คือพวกเนี่ยพื้นเนี่ยคางเนี่ยคางปึ๊บจมูกปึ๊บปึ๊บบีบบีบเมื่อก่อนไม่มีนะเพิ่มมาใหม่ผิวปึ๊บกระจ่างใสจ้าโอเคผ่านไปอย่างเร็วแล้วก็ฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์ก็จะเป็นสีโทนสีนะครับมีเลือกเป็นหมวดหมู่ตรงนี้ครับเห็นไหมทิวทัศน์อาคารอาหารนะครับหรือว่าไล่จากตรงนี้ไปก็ได้นะครับโอเคนะครับต่อไปโหมดถ่ายรูปบ้างครับโหมดถ่ายรูปก็ใช้คำสั่งเหมือนกันหมดนะครับวิดีโอกับรูปนะครับส่วนวิดีโอเนี่ยผมลองกดแล้วไม่แน่ใจว่าถ่ายได้กี่นาทีนะแต่ว่าไอ้ที่ผมลองอ่ะ1นาทีถ่ายได้สบายนะครับใครที่ลองแล้วถ่ายได้กี่นาทีนะครับมาบอกหน่อยนะครับอาจจะ10นาทีถึงไหมอันนี้ไม่รู้นะครับ5นาทีถึงไหมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าลองอัดดู1นาทีได้นะครับโอเคไปต่อครับไปต่อมีอะไรอีกอ่ะโหมด edit ครับโหมด editสมมติเอารูปมา edit เอารูปมา edit เอารูปนี้แล้วกันถ้าเลือกรูปมาปุ๊บนะครับด้านบนกลับมาที่กล้องใช่ไหมเอาใหม่อันนี้ไม่ต้องเลือกด้านล่างอันนี้คือเซฟนะครับซ้ายสุดเซฟแล้วลองลงมาก็เป็นยังลบนะครับแล้วก็แก้ไขกดเข้าไปที่โหมดแก้ไขนะครับก็คือสามารถใช้ฟิลเตอร์ได้เลยครับกดปุ๊บติดเลยครับเห็นไหมอย่างแล้วก็อาจจะลดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ได้นะครับปรับเปอร์เซ็นต์ได้นะครับอย่างนี้ถ้าเหมยตู้เอ้ยไม่ใช่ครับทันโทษแอปฟู้ดดี้เนี่ยถ้ามันปรับสุดผมว่ามันโดเวอร์เกินนะครับก็เอากลางๆนะครับให้มันพอเป็นเห็นโทนนะครับไม่ต้องไปปรับเยอะนะครับอย่างเงี้ยอาคารอาหารได้แบบนี้ครับหรือหลังจากนั้นเราสามารถปรับแต่งเองได้ด้วยนะครับมีฟิลเตอร์ใช่ป่ะแล้วก็ปรับแต่งนะครับแล้วก็เลือกสมมุติว่ายังสว่างไม่พอเอาอีกนะครับคอนทราสต์ไม่พอเข้มไปลดอีกอะไรแบบนี้สามารถปรับแต่งเพิ่มได้นะครับเงาเอาเงาอีกแบบนี้ครับเลือกได้อุณหภูมิปุ๊บปรับได้อีกนะครับประมาณนี้นะครับสูตรอาหารเมื่อปรับเสร็จแล้วเราสามารถกดเพิ่มนะครับปุ๊บมันก็จะจำค่าของเราไว้นะครับเวลาเราเอารูปอื่นมาก็มาที่สูตรอาหารแล้วก็กดที่เราบันทึกไว้มันก็จะติดฟิลเตอร์ที่เราปรับไว้นั่นเองครับนะครับเหมือนเซฟพรีเซตอะพรีเซตประมาณนั้นครับแล้วก็สแกนนะครับสแกนเราสามารถกดสแกนได้นะครับอันนี้น่าจะสแกนจากของคนอื่นนะครับซึ่งผมไม่มีเครื่องอื่นนะครับไม่สามารถอธิบายได้เยอะกว่านี้นะครับน่าจะแบบสแกนของคนอื่นเนี่ยผมน่าจะเข้าใจถูกนะอันนี้ละไว้ก่อนเลยกันเพราะไม่มีเครื่องอื่นนะครับแล้วก็มีดูเพิ่มเติมนะครับดูเพิ่มเติมเดี๋ยวนะตรงนี้นะดูเพิ่มเติมนะครับอยู่ในโหมดของสูตรอาหารก็จะมีแบ่งปันนะครับแบ่งปันคือเหมือนแชร์นะครับ
แล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับเหมือนเราจะตั้งชื่อสูตรโปรไฟล์สีเรานะครับว่าอะไรนะครับเราก็ตั้งชื่อได้นะครับอย่างแบบม่วงอมเหลืองเหลืองอมแดงอะไรโทนนู่นนี่นั่นนะครับได้หมดแล้วก็ลบนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับด้านบนยกเลิกสแกนกดบันทึกจบแล้วครับอ่ะมีอะไรอีกนะเพราะว่าเปิดมามันขึ้นแบบนี้เลยใช่ไหมอ๋อไอ้ตรงนี้เราสามารถแตะทีนึงแล้วก็ปรับอุณหภูมิสีได้นะครับนะครับส่วนใหญ่ที่ใช้นะครับก็คือเราจะเลือกฟิลเตอร์นะครับแล้วก็กดถ่ายนะครับประมาณนั้นนะครับแค่นี้แล้วก็กดถ่ายนะครับแล้ววิธีจะเอาโปรไฟล์สีคนอื่นมานะครับก็นะครับไปที่ตัวนี้ครับปุ๊บสมมุติเราเอาโทนสกายนี้แล้วกันนะครับแล้วก็กดบันทึกครับมันก็จะเด้งไปที่บันทึกนะครับหรือว่าเรากดใช้ตอนนี้ครับมันก็จะให้เราเลือกรูปมาลองใช้ดูนะครับเดี๋ยวเอารูปที่มันเป็นสีฟ้าๆเห็นฟ้าๆเยอะๆหน่อยนะครับรูปนี้ติดอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับใช้ได้อยู่นะสามารถปรับเพิ่มได้ครับปรับเพิ่มได้นะครับก็สวยอยู่นะผมว่าละเอียดขึ้นแต่ถ้าเป็นวิดีโอล่ะวิดีโอได้ไหมเอาวิดีโอมาแต่งได้ไหมออกก่อนวิดีโอนะแล้วเลือกวิดีโอมาสิเลือกได้ไหมวิดีโอเลือกวิดีโอได้ครับดูสิว่าปรับสีวิดีโอได้ไหมแก้ไขใส่โทนเฮ้ยวิดีโอใช้ได้ครับเจ๋งมากครับดูดิเขียวมากครับเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติเราลองแล้วผมจะบันทึกได้ด้วยอ่ะโอ้เยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยเดี๋ยวผมไปดูไฟล์ที่เฮ้ยได้ครับผมหูเขียวปี๋เลยครับเยโดโออัปเดตใหม่นี่คือดีสุดๆนะครับฟูดี้อันนี้ผมขออนุญาตทวนอีกทีนึงนะครับเปิดมาหน้าแรกนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้อ่านเข้าใจถูกตรงกันนะครับก็หน้าแรกก็เป็นเราสามารถเลือกเป็นโหมดวิดีโอหรือว่าโหมดรูปภาพได้นะครับจากตรงนี้นะครับเลือกได้นะครับเอาแบบไหนนะครับเลือกได้ถ้าเป็นรูปก็คือกดถ่ายรูปจากตรงนี้เลยกดเลือกฟิลเตอร์แล้วก็ถ่ายรูปได้เลยครับแบบนี้เลือกฟิลเตอร์แล้วก็กดถ่ายรูปได้เลยก็ใช้ได้เลยหรือว่าไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์แล้วก็กดถ่ายปุ๊บแล้วก็กดอีดิทแต่งรูปได้เลยเหมือนกันนะครับอันนี้คือผ่านนะครับโหมดโฟโต้นะครับส่วนโหมดวิดีโอเหมือนกันครับกดฟิลเตอร์แล้วก็ถ่ายได้เลยครับสมมติเราจะถ่ายเราก็กดถ่ายได้เลยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ่ายได้กี่นาทีนะครับแล้วก็หรือไม่เอาวิดีโอในเครื่องนะครับมาอีดิทแบบที่ผมทำเมื่อกี้ได้2แบบนะครับแล้วก็บันทึกนะครับมันสามารถบันทึกโปรไฟล์สีได้เอาไว้เก็บไว้ใช้กับรูปต่อไปนะครับสมมติว่าผมจะเอารูปมาใหม่ใช่ไหมทุกคนจำได้ใช่ไหมที่ผมเซฟไว้เมื่อกี้แก้ไขแล้วก็ไปที่สูตรอาหารอันฟูดี้6ใช่ไหมที่ผมเซฟไว้ผมก็กดปุ๊บมันก็จะเป็นโทนของฟูดี้6นะครับเสร็จแล้วนะครับง่ายมากนะครับโอเคประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับแอปฟูดี้ดีนะครับใน2020มันแอปอัปเดตดีมากนะครับโอเคลองไปเล่นดูนะครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับช่วยหน่อยครับอีกนิดเดียวจะแสนซับแล้วครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย